เรียนในนามคณะผู้แทนเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะก็กราบขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีแล้วก็ท่านวิทยากรสังกัดสูงนะคะที่อนุเคราะห์สถานที่แล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราอสม.จะนำความรู้นี้ไปพัฒนาให้เทศบาลเมืองจันทของเราอย่างต่อเนื่องนะคะพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างมีระบบตักตวงความรู้ในทุกแง่มุมสิ่งที่เรายังไม่มีเรานำไปปฏิบัติกับเทศบาลเมืองจันทบุรีของเรานะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกอีกครั้งนึงนะคะแต่ช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มเกรงใจกันนะฮะเพราะนั้นเวลาเราไปเราก็แวะเยี่ยมนะฮะสวัสดีค่ะเทศบาลนครพิษณุโลกอีกมาจากจันทบุรีจะไปที่ไหนต่อสคตอนนี้กำลังหนาวนะคะเมื่อเช้ามี15องศาสสมชแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะสารสุขบุญฐานงานส่งเสริมสุขภาพแล้วอยากดูเทศมีเรื่องอื่นอีกไหมกี่ข้อคะหลายข้ออ่ะคุณลองนั่นคือวิสัยทัศน์ของเทศบาลเรานะคะคือเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงามยกเทศมนตรีนครพิษณุโลกซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ได้ให้เกียรติมาต้อนรับพวกท่านมาดูงานนะคะเราก็มาดูเลยไปนักสองอสม.ถึงท่านรับผิดชอบกี่บทเรียนคะมีเลขอื่นไหมเอ่ยเมื่อวานหวยออกอะไรคะ3ตัว994เท่าไหร่นะ250ยังไม่ใช่ค่ะเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพที่พวกเรามาดูนะคะเรื่องของการจัดการพื้นที่ออกกำลังกายเทศบาลนครของเรานะคะจะมีร้านเล็กๆที่อยู่ในชุมชนของเราด้วยนะคะชุมชนของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด64ชุมชนนะวางไว้ใต้เก้าอี้เลยพอวางไว้เสร็จแล้วให้กำมือชูไว้เลยค่ะสูงๆเลยมาหาไปก่อนนะคะนี่ของเราเลยค่ะบอกไปเอานิ้วก้อยนิ้วก้อยอยู่ไหนคะดูนิ้วก้อยหน่อยระบบสมองนะคะเป็นระบบความจำพวกเราจะจำได้ในการมาดูงานเก็บเกี่ยวงานถ้าน้องอ๋อสั่งขวาซ้ายขวาโอเคค่ะเอาไว้ที่อกนะซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายเป็นเราเอาเสียงส่วนใหญ่เนาะตอนนี้ขวาเป็นใช่เราไม่ใช่พวกเดียวกันหรือว่าน้องอ๋อไม่ใช่พวกใช่ไหมคะเปล่าดีชุบใครชนะท้อหีบที่สองค่ะหัวเข่าเอาดูแลสุขภาพหัวเข่าเรายังไงคะคือถ้าเราไม่ดูแลนะคะเข่าคนเนี่ยมักจะเสื่อมค่ะเข่าเสื่อมแล้วถ้าดูแลไม่ดีแล้วถ้าเราดูแลเรื่องของดูแลแล้วก็หมั่นออกกำลังกายค่ะหมั่นออกคือไม่ให้เยื่อหุ้มสะบ้าหัวเข่าเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันเป็นไขมันเป็นพังผืดอ่านหนังสือจ้ะหมอจะได้ไปขอค่ะพิษณุโลกมาเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงเรา